นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับกับเมนูหอยลายของผมนะฮะชื่อว่าเมนูป็อกเก็ตแซนด์วิชครับมาครับเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผัดตัวหอยลายของเราก่อนนะครับเอ้าไหนบอกว่าจะเอาไปยัดใส่เลยผมจะเอามาผัดพริกเผานะครับมีความแบบเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆงั้นก็แค่เปลี่ยนจากขนมปังเป็นข้าวสวยก็จบเลยมันจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคือผมถึงบอกไงว่าเมนูที่ทำง่ายขายคล่องแล้วคุ้นตาคุ้นชินกับทุกคนก็คือหอยลายผัดพริกเผาครับแล้วจะเอาไปชนะอะไรคุณนานาได้ไหมฮะไม่ผมถามคุณมั่นใจไหมอ่ะเอาจริงป่ะเงียบมานานมากอ่ะเหมือนแบบกลัวน้ำลายบูดเหรอจริงมันก็จะมีความพิเศษเล็กน้อยก็คือมันจะเป็นไส้พอมันเป็นความเป็นไส้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นหน่อยแล้วเวลาเรากินเนี่ยเรากินคู่กับตัวแซนด์วิชที่เอาไปทอดกรอบนะมันก็จะมีผิวนอกที่กรอบๆข้างในนุ่มๆแล้วก็มีรสชาติของหอยลายผัดพริกเผาที่เข้มข้นจี๊ดจ๊าดนี่พูดจี๊ดจ๊าดอีกละโอเคครับบรรยายสรรพคุณขนาดนี้เรามาติดตามเมนูนี้กันดีกว่าครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะมาผัดตัวหอยลายก่อนนะฮะเรื่องผัดแน่นอนครับต้องน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตรามรกตครับพอน้ำมันร้อนก็จัดการใส่กระเทียมสับพอกระเทียมนะฮะเริ่มหอมก็จะใส่หอยลายลวกสุกลงไปนะครับให้หอยลายเนี่ยได้แบบว่าโดนน้ำมันโดนกระเทียมหน่อยฮะทั่วๆเพราะมันจะได้มีกลิ่นหอมๆขึ้นมาหอมดีครับหอมนะครับหอมครับจากนั้นนะครับเราจะใส่หอมใหญ่นะครับกับพริกฝรั่งนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองถือว่าหั่นได้ดีมากนะฮะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมเข้ากันหมดเลยแล้วเวลาสุกจะสุกพร้อมๆกันจากนั้นนะฮะเราจะใส่ซอสผัดพริกเผานะฮะตราโลโบลงไปกลิ่นพริกเผาตีขึ้นจมูกมาเลยครับหอมมากผมได้คิดล่วงหน้าไปแล้วว่าอร่อยแน่นอนเพราะมีพริกแกงซองนี้มันจบในซองเดียวเลยเนาะคือมันจบแล้วอ่ะครับโอ้ยหยอกอย่าทำหน้าน้อยใจแบบนี้สิครับโอเคครับพอผัดจนเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้จนมันเย็นลงนิดนึงนะครับเอาละครับหลังจากเราพักไส้ของเราเรียบร้อยนะฮะมันจะเย็นลงนิดนึงนะครับเราก็จะมาทำการประกอบลงในป็อกเก็ตแซนด์วิชของเรานะฮะแน่นอนครับฝั่งหนึ่งเป็นหอยลายผัดพริกเผาอีกฝั่งหนึ่งครับต้องเป็นนี่เลยนะฮะไวท์มายองเนสนะครับตรามอลลี่ครับอันนี้จะมีความมันนะฮะแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นมากๆเลยแม่ไอเทมเยอะมากครับเมนูนี้ทั้งพริกแกงทั้งไวท์มายองเนสผมนี่อยากลิ้มลองรสชาติไวๆแล้วอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราทำเมนูพ็อกเก็ตแซนด์วิชนะฮะเมนูง่ายๆดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกใช้เป็นขนมปังแซนด์วิชแต่ว่าตัดขอบออกไหนก็ได้หรือว่าจะเลือกซื้อแบบที่ไม่มีขอบก็ได้นะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีดตัวขนมปังก่อนนะฮะมันจะได้แบบว่าห่อง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ไส้ได้เยอะขึ้นสีสันหอยลายพริกเผาน่ารับประทานมากครับบวกกับอีกด้านที่เป็นการผสานรสชาติกับไวท์มายองเนสโอ้ยมีความดาเมจแรงมากครับเมนูนี้เอาละครับหลังจากที่แซนด์วิชของเรานะฮะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการคลุกไข่นะครับแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังนี่ใส่ไข่ลงไปก่อน 3-4 ฟองนะฮะเอาให้ท่วมๆคลุกง่ายเกล็ดขนมปังไหมคะดิเกล็ดฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะจากนั้นนะครับแซนด์วิชของเราจะคลุกไข่คลุกเกล็ดมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับชุบไข่และเกล็ดขนมปังแล้วลงทอดทอดเสร็จแล้วครับสีสันน่ารับประทานมากครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูพ็อกเก็ตแซนด์วิชครับแหมมาชิมพร้อมๆกันเลยฮะมาฮะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูพ็อกเก็ตแซนด์วิชภายนอกที่กรุบกรอบด้วยเท็กเจอร์เกล็ดขนมปังกับรสชาติของหอยลายพริกเผาผสมผสานกับไวท์มายองเนสและชีสที่อยู่ภายในเรามาเริ่มชิมกันเลยครับโคต้าตอนนี้ยังคนละหลุมอยู่นะครับอุ้ยเลิศค่ะแล้วหลุมไหนคุ้มสุดครับหลุมอ่ะกิน2ก็ได้อ่ะงั้นขอหลุมกลางนะครับจ้า
หอยลายยั่วๆจ้าวันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูทอดซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มจากหมักซี่โครงหมูกับเครื่องที่โขลกซอสปรุงรสและซอสหอยนางรมคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้1ชั่วโมงนำซี่โครงหมูที่หมักไว้ลงคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบให้ทั่วเตรียมไว้นำซี่โครงหมูลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟแล้วเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยนำซี่โครงที่ทอดเตรียมไว้ลงคลุกเคล้ากับซอสมะขามให้ทั่วแล้วปิดไฟจัดซี่โครงหมูทอดซอสมะขามลงในภาชนะที่รองด้วยผักกาดหอมโรยหอมเจียวและผักชีซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ